เมสเซจที่เราส่งไปในในเพลงก็เข้าไปถึงแบบว่าความคิดของเขาจนเขาสามารถแบบร้องให้ออกมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออทำให้เพลงเรามีคุณค่ามากขึ้นแบบว่าโอเคมีคุณค่าต่อใจเขาแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อไปสวัสดีครับผมตุ๊กไทยโทสมิธครับเราจะได้เนื้อดิบมาก่อนเป็นพี่จ่ายกับพี่โมดเขียนเอาไว้แล้วเราก็มายำแล้วเราก็มายำ ใช่ฮะเราเอามาแจมก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงพี่เป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็แต่ว่ามันจะมีบางเพลงที่แบบพอมันแจมมาแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์ก ก็คือต้องเราต้องดูก่อนว่าเพลงเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะให้เป็นแบบไหนก็คือวางคอนเซปต์ไว้ก่อนครับแต่ว่าดนตรีมันจะเป็นแบบคือไม่ได้ฟิกว่าจะเป็น3ชาติหรือว่าจะเป็นลาตินอะไรเงี้ยครับจะทำดนตรีให้มันหลากหลายช่วงแรกเราพยายามแบบหางานเล่นให้ได้ครับแบบว่าเพื่อที่จะไปแบบออกไปเจอคนออกไปเล่นออกไปตอนนั้นยังงบในการทำเพลงออกมาเพลงนึงยังไม่มากพอก็เลยอาศัยว่าเราอัดเป็นไลฟ์ไปก่อนแล้วเราก็ปล่อยออกไปให้แฟนเพลงเขาได้เสพเพลงเราแล้วก็จะได้แบบเวลาไปดูเราเขาจะได้เอนจอยเขาจะได้ร้องไปกับเราได้ใช่ถ้าเอาอีกจะช่วยกันไหมกินแรงกันไม่เอานะสัญญาแล้วนะโอเคเอาเพลงอะไรมาหันหน้าตามาอนัตตาเป็นเพลงแรกเลยที่เราทำกันปล่อยลงในฟังใจเป็นอัดเป็นเดโมเลยคนก็แบบไม่เก็ตเพลงอนัตตาเนี่ยมันเป็นนักร้อง3คนแล้วแบบท่อนมันจะงงๆหน่อยเขาก็ไม่เก็ตเราก็เลยทำอีกใหม่เพลงหนึ่งชื่อเพลงพระยาเลเวอร์พี่ทีนี้เราควักตังค์ทำมันเองมีไปถ่าย MV ด้วยวงผมก็คือดีตรงที่ว่าทุกคนแบบว่าสามารถเอาแต่ละวิชาที่ตัวเองเรียนมาแบบมามิกในวงได้ก็คืออย่างเจสมัยเรียนมัธยมที่โคราชผมก็จะชอบทำหนังสั้นถ่ายวิดีโอถ่าย MV แล้วก็ทักษะของเจมาใช้ในการแบบทำ MV ส่วนพี่จ่ายก็จะเรียนการแสดงช่วยมาเทรนทุกคนเวลาเล่นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะช่วยเซฟบัดเจ็ตเราให้แบบสามารถโปรดักออกมาเองได้ครับพี่โอมโทรมาหากับกิจซึ่งเป็นเพื่อนกับเจมือคีย์บอร์ดคือพี่โอมได้ดูคลิปที่เราเล่นสดที่ต่างสาขาครับเพลงแดงเขียวแล้วชอบมากก็เลยคุยกันวิธีการทำงานเปลี่ยนครับแต่วิธีคิดไม่เปลี่ยนครับคือพี่โอมปล่อยเป็นอิสระพวกเราเลยครับแบบว่างานศิลปะที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันบังคับไม่ได้แต่ว่าการทำงานก็จะเป็นขั้นตอนมากขึ้นแต่ก่อนเราไม่ได้มีงานแบบเล่นผับเล่นอะไรนี้จนงานผับหรือแบบงานเฟสมันเข้ามาเราก็ตกใจเราอาจจะดังในหมู่คนกลุ่มนึงแต่อีกกลุ่มนึงเขาอาจจะไม่รู้จักเราเลยถ้าอย่างเฟสเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาจะไม่ได้มาดูวงเราแต่ว่าเขาแค่รอที่จะดูวงที่เขาอยากดูเขาจะไม่ได้ enjoy ถึงขนาดงานที่เราไปเล่นที่แบบเป็นแค่กลุ่มเราอะไรอย่างนี้มันก็ต้องทำไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนที่เขาไม่ได้มาดูวงเราเนี่ยเขาโฟกัสที่วงเราเราจะทำอะไรเนี่ยเราคือเรา6คนอ่ะตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วว่าปีนี้เราจะทำอะไรแล้วปีหน้าเราจะทำอะไรก็คือเพื่อที่จะได้แบบเราจะได้ไม่หันเข็มหรือเบียงเข็มไปทางอื่นจะได้ไดเรกไปทางเดียวเลยไทยโทสมิธก็ปล่อยแดงกับเขียวไปแล้วนะครับก็ฝาก
ทุกคนด้วยนะครับฝากเพลงนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ไปรับชมได้ทางเพจจินแล็บนะครับผม YouTube Channel จินแล็บแล้วก็ Channel ไทยโทสมิธนะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับจินแล็บแล้วก็แฟนเพจ Facebook ไทยโทสมิธนะครับผม IG ก็ไทยโทสมิธนะครับผมอย่าเพิ่งมีหายกันไปนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามกันต่อไปนะครับว่าเพลงหน้าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับพอมึงมีหน้าไปLive the same ever.